สวัสดีครับครับผมแบงค์กับโมเกมแคสตัวแคสเกม Friday Night Funking อีกเช่นเคยผมนะครั้งนี้กับอีกม็อดใหม่ม็อดเด่นกับผมนะคือม็อดสกายเนี่ยครับผมนะเราเล่นม็อดที่เจอพวกพูดผีปีศาจมาเยอะแล้วผมเห็นม็อดนี้มีรูปผู้หญิงค่อนข้างธรรมดาที่เราต้องเจอผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งไม่รู้ว่าใครผมนะสกายนี่ใครยังไม่รู้นะที่เธอจะร้องเพลงให้เราฟังก็คงจะสบายหูและก็น่าจะเป็นอะไรที่ชื่นมื่นขึ้นหลังจากที่เราโดนกับพวกพูดผีปีศาจมาเยอะผมนั้นจะเป็นยังไงก็มาลองกันผมรู้แค่ว่าผู้หญิงที่เราจะเจอในม็อดนี้ชื่อว่าสกายไม่รู้ว่าเป็นอ้าวนี่อะไรเนี่ยม็อดนี้ค่อนข้างที่จะลำบากสายตาจะเอาพวกแฟลชชี่ทั้งหลายเอาไว้ไหมอันแรกโอเคไม่ฉันต้องการจะมองก็โอเคก็ได้ผมเล่นพวกเฟรดดี้มาเยอะแค่อะไรละคายเคืองสายตาไม่เท่าไหร่แล้ว นะโอเคมามันคืออะไรมีอยู่2คืนนะครับผมนะก่อนนี้เลยโอ้บิดไปบิดมาเห็นแล้วด้านซ้ายนี่คือสกายผมนะมุมขวานี่สกาย by BFS White Forever ผมนะ BFS คืออะไรชื่อเพลงมี White Forever Sky แล้วก็ Manifest ผมนะชื่อเพลงอันที่3นี่แม่งต้องแรงแน่ตัวรู้เลยชื่อเพลง Manifest ความหมายรุนแรงแต่ว่า White Forever นี่คืออะไรนี่เมียเราเหรอนั่นข้างขวาแฟนเรานี่เมียเหรอไม่น่าใช่นะแต่มีชื่อเพลง White Forever นี่น่ากลัวจริงคุณเธอเป็นใครน่าจะมีเนื้อเรื่องบอกผมอยู่มั้งโอเคมาลองดูกันเพลงคุณเธอจะยากไหมอันนี้ผมไม่รู้นะผมเห็นแค่ว่าเป็นผู้หญิงก็เลยเอามาโอ้ดูนี่ไงบีบชั่วไปสีหัวเหมือนตัวพระเอกญาติของเราปะวะได้ผลอะไรทำไมหน้าแดงไม่น่าใช่ญาติเราเพราะหน้าแดงใส่ตัวเรานี่มันจะเป็นอะไรที่อันตรายนะขอให้ไม่ใช่ญาติเราก็แล้วกันไม่งั้นมันจะเป็นความสัมพันธ์ที่ค่อนข้างอันตรายหน้าแดงใส่ตัวเนี่ยชิปมันใช้ได้ชิปคืออะไรเดอะชิปทีนี้เราก็สามารถอยู่ด้วยกันได้ตราบนานเท่านานนะบอยเฟรนฮะฮะพูดจาอะไรไม่เกรงใจแฟนตัวที่นั่งอยู่ตรงลำโพงเลยวะบีบบโอเคมาก็ยังไม่ค่อยแน่ใจว่าเธอเป็นใครผมนั้นไปเล่นก่อนเพลงคิดถึงมิกุเลยฟังสบายๆให้ผมนะใช้ได้ไปใหญ่ผมคิดให้ผมนะเพลงฟังสบายๆจังหวะมันอยู่นะทำเล่นไปโอเคดีดาดูแอนิเมชันคุณเธอนี่ที่จริงนะเป็นญาติเราบอกว่าสีหัวเหมือนกันนี่ตัวคิ้วเป็นญาติไว้ก่อนเพราะในอนิเมะเป็นอย่างนั้นไงตัวละครที่สีเหมือนกันแล้วมันจะเป็นญาติเราไม่ใช่มั้งแบบปุ๊บปาปาเนี่ยปา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 แต่ยังพอไหวผมเนี่ยเดี๋ยวนะข้างล่างนี่คืออะไรข้างล่างนี่หน้าตาคุณเธอแปลกๆที่เป็นหัวม่วงๆเนี่ยหน้าตาคุณเธอที่แปลกๆนั่นล่างจริงคุณเธอป่ะไม่ได้คิดไปเองเอ๊ะก็ถูกแล้วแหละแค่ลายเส้นเปลี่ยนไปเฉยสะดุ้งนึกว่าเอ๊ะคุณเธอแอบซ่อนล่างหรือเปล่าไม่น่าอย่างนั้นทำไมม่วงจังหรือได้จะคิดมากไปอย่าคิดมากโอเคเพลงแรกก็เพลินๆนะผมนะฟังได้ชิวๆต่อไปยังไงดีโอ้หน้าตาเริ่มกังวลว่ะบีบโบปั๊บฮะบีบีบอปั๊บปั๊บหมายความว่ายังไงฮะไม่อยากจะออกเด็กกับฉันฮะก็บีบูบดูมันนั่งอยู่ตรงลำโพงไม่กลัวตัวโดนกระทืบเลยมาคอกันต่อหน้าต่อตาแฟนตัวบีบอบหมายความว่ายังไงที่นายอยู่ในสายสัมพันธ์ที่แน่นแฟนนะฮะบีบก็ตามนั่นแหละไม่เดี๋ยวเอาแล้วผมนะคุณเธอเริ่มรู้ความจริงนี่เป็นช่วงตัดพ้อผมนะทำไม
มีกิ๊กก็ได้ป่ะไม่เอาสิอย่าไปทรายนั้นมันไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะเนื้อเพลงประมาณว่าทำไมไม่มาทำไมโอ้เริ่มด่าหลายคนก็ได้ไปแล้วบอยเฟนบอกไม่ได้แฟนเขามีทีละคนเข้าใจไหมโอชิดเขาฟักโอ้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 โ
ชิตเริ่มโกรธเริ่มโมโหอะไรเราจะเย็นๆอย่าพึ่งขึ้นเสียงก็บอกว่าคบไม่ได้ให้ทำยังไงมีแฟนแล้วเธอมาช้าไปเออหน้าตาเริ่มโกรธแล้วผมนะเอาแล้วมึงเดี๋ยวตัวว่าตัวได้โดนยันเดเลยเออใจเย็นๆค่อยๆคุยค่อยๆคุยค่อยจามีอะไรไปเคลียร์กับแฟนตูนู้นตูจะไม่อยากจะยุ่งเท่าไรแต่ตัวโน้ตนี่มันอยู่นะกดรัวดีแต่ตอนนี้ผมสนใจเรื่องความสัมพันธ์ของเรากับผู้หญิงคนนี้มากกว่าเอ๊ะเราเป็นอะไรกันแต่ดูแล้วคุณเธอเนี่ยเป็นแค่คนที่แอบชอบตัวเองของผมเนี่ยมาขอเป็นแฟนแล้วตัวเองบอกตูมีแฟนแล้วใครวะก็นั่งอยู่ตรงนั้นตลอดเวลาไม่เห็นมันเลยอ้าวเป็นอะไรใจเย็นเพื่ออะไรอะฮะอ้าวจะไปรู้เลยก็ไม่รู้เหมือนกันนะตัวเองงั้นไอแฟนโง่ๆตรงนั้นน่ะเป็นคนที่ทำให้นายไม่สามารถได้มาอยู่ชั้นได้ใช่ไหมใจเย็นๆนะด่าซะไม่เหลือเลยตบกันเลยอย่ารอช้าทำไมไม่เป็นไรหรอกฉันก็แค่ต้องแมนิเฟตเธอออกไปโหหมายความยังไงแมนิเฟตอะแมนิเฟตประมาณว่าเคลียอะไรแบบนี้เหรอกำจัดให้เคลียอะไรแบบนี้ป่ะเคลียเธอออกไปอะไรแบบนี้ยังงั้นเลยเลยผู้ผู้แปลว่าครีนั่นหมายความว่าแฟนที่นายชอบเนี่ยยังไงมันก็ต้องหายไปอยู่ดีแน่นอนหายไปเลยอ้าวจะใช้เพลงนี้เพื่อทำการเคลียร์แฟนโอ้เปลี่ยนร่างโถโว้ยตัวแค่จะมาร้องเพลงกับสาวสวยๆธรรมดาก็ไม่ได้โอ้โอ้ยคุณเธอก็ยังจะยิ้มนะปักเป็นพระเยซูเลยผมนะปักมือเลือดไหลยังยืนยิ้มไม่รู้ร้อนรู้หนาวแฟนเราแม่งแอบซาดิสป่ะวะเนี่ยทำไมมึงนิ่งเหลือเกินนายหมายถึงผู้หญิงเธอฉันทำไมอ่ะไม่รู้สึกอะไรที่มือหน่อยล่ะนายแย่งบอยเฟรนด์ไปจากฉันเอ้ยเธออะไรฟะและตอนนี้เธอต้องชดใช้ก็คือเปลี่ยนร่างตอนที่เพลงสุดท้ายมาตามคิวสินะน้อยนะหุบปากแฟนสาวบอกเห็นมาบ่อยแล้วพวกที่เพลงที่3จะเปลี่ยนร่างทำเป็นเท่เธออาจจะ manifest crucifixion ได้แต่ว่าเธอไม่สามารถที่จะ manifest ผู้ชายคนไหนได้เลยเธอจะต้องกินคำนั้นไอหัวแดงเบจเปลี่ยนไปดันกันลอนป่าไปอยู่เดวีฟโอ้ชูนิ้วกลางด้วยแค่โคตรโหดแล้วอะไรดันกันลอนป่าเพื่อจะรู้ว่าแฟนสาวเล่นดันกันด้วยเหรอโหพวกเราในคอเดียวกันนะ อ้าวพระเอกตัดสินใจจะพูดภาษาคนแล้วเหรอโอเคแฟนสาวฉันคิดว่าเธอค่อนข้างจะโหดร้ายเกินไปพูดเกินไปหรือเปล่าฮะ ไม่ต้องกังวลหรอกบอยเฟรนด์ที่น่ารักของฉันนายไม่จำเป็นจะต้องไปกังวลเรื่องเธอหรือมารยาทสำสารอีกต่อไปแล้ว บูบกูกลับมาบูบีต่อเลย โอ้บอยพี่บอกกูผิดอะไรเนี่ยแฟนสาวกูเป็นคนทำเรื่อง แค้นแฟนสาวไม่ใช่เหรอทำไมถึงมาลงโทษเอาเพลงโหดมาใส่กูแบบนี้กูทำผิดอะไร โอ้บอยโอ้โหแม่เอ้ยโทนเสียงก็เปลี่ยนไปผมเนี่ยป้า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 โอ้จะตายจะตายหลัวเกินจะรอดไหมเนาะแบบฮาร์ด
เออหลัวเกินนะโอ้นี่นะโอ้แทบไม่โดนเลยกดแทบไม่โดนตั้งอันจนรอบอยู่ตรงขนาดนี้ได้ยังไงวะผมว่าผมควรจะตายตั้งนานแล้วเนี่ยโอ้ตายดิครับแม่งงงชิบเป๋งเลยโอ้ยรับมือไม่ทันเดี๋ยวขอตั้งตัวก่อนโหดเกินมาแฟนเราพี่แกก็ยังดิ้นไปดิ้นมานะเออนิ่งมากครับผมเนี่ยแฟนสาวเรานี่ถึกที่สุดในโลกปฐพี ตัวเองนี่อย่าเผลอทำให้แฟนไม่พอใจโดนตบร่วมด้วยโอ้บอยฟาบ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 มันปะ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 ปกำลังผมว่าเคอาจต้องเปลี่ยนเป็นนอร์มอนชีตแมนถ้าขนาดนี้จะไม่ค่อยไหวตอนแรกก็ไหวมาตลอดนะไม่รู้ว่าความยากมันจะจ้ำแบบนี้โอ้โหตายแต่แรกเลยเคนิ้วผมนี่กระดิกไม่เป็นเลยเคเจอเพลงนี้เข้าไปตั้งตัวไม่ไหวขออีกทีโอ้มาจะรอพยายามสู้ดูกันวู้โอ้เลนโกจัดมาเอาเว้ยไม่แน่ไม่แน่ปฏิหารจะมีจริงบู๊เฮ้ยเอาเว้ยเอาเว้ยปาปีมาโมบีมับปาบุยเอาเว้ยปา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 เบาเบาอันนี้จะรัวเกินโอ้มาแล้วตรงนี้เหมือนเพลงโปเกมอนเลยตื้อตื้อตื้อเออเหมือนบัตเทิลยิมโปเกมอนเลยกูรอดมาได้ยังไงกูรอดมาได้ยังไงวัดกูรอดมาได้ยังไงไปมาได้ยังไงWhat the fuckปฏิหารชัดรอดไปได้ยังไงโอเคเริ่มใจเย็นลงแล้วใช่ไหมเธออย่าคาดมากนะมันจะไม่สบายอะไรเนี่ยเมื่อกี้กูเห็นตูไม่ต้องกดอย่างนั้นใช่ไหมโอ้ยตกสะดุ้งเลยโอ้รอดเฉยโอเคจบ bad ending อ้าวคุณถูกบังคับให้ต้องใช้ชีวิตอยู่ใน manifest กับแฟนอ่านไม่ทันมันมี bad end กับ good end เนี่ยถ้าเล่นผ่านดีๆคือจะได้ good end เลยไงแต่ว่า bad end นี่คือเล่นพอตัวรอดอะไรแบบนี้มาให้ผมเดาเฮ้ยนี่ครั้งแรกเลยนะที่แบบว่ามี ending อะไรให้ด้วยตามที่เราได้
ไว้น่าสนใจ ตอนนี้ผมลองไปย้อนดูผมนะว่าตอนที่มันเขียน Bad End มันเขียนอะไรต่อท้ายบ้าง Bad Ending คุณถูกบังคับให้ชีวิตอยู่ใน Manifest นะยกแฟนเกิร์ลอ๋อแฟนที่ชื่นชอบคุณคุณต้องอยู่กับเขาแล้วก็ต้องอยู่กับแฟนคุณที่โดนตึงอยู่บนไอ้ไม้กางเขนเป็นพระเยซู มันโหดจังวะเคแต่แฟนสาวเรานี่ก็พอกันคนในจักรวาลนี้ไม่มีแต่สาวถึกกันทั้งนั้นเลยแต่ก็โอเคผมนั่นคือการลองเล่น Friday Night Funking Monster ผมนะผมไม่แน่ใจว่ามันมีกี่ ending ถ้าเกิดใครอยากให้ผมเล่นเกมนี้หา ending ก็ทิ้งไว้ก่อนคอมเมนต์แล้วกันผมไม่แน่ใจจะเล่นไหวป่ะนั้นถ้าเกิดว่าการเล่น good ending คือต้องเล่นให้โคตรดีนี่คงจะยากนะใครชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ใครแชร์แล้วก็เมนต์เพื่อเป็นการใจผมสนับสนุนงานผมนะเกิดใครเล่นพาร์ทต่อไปไว้กดไลค์กันเยอะสำหรับนี้ก็ตอนกู๊ดบายหมอนกู๊ดไนท์